สันทนาหลุดมีคนทำรายแตงโมบนบกแต่ไม่ใช่ห้าคนบนเรือล่าสุดสันทนาประยุรรัฐอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทีวีถึงคดีของแตงโมในบางช่วงบางตอนเขาได้เผยว่าตนเองไม่ได้ให้น้ำหนักคนบนเรือทั้งห้าคนแต่ตนเองให้น้ำหนักคนบนฝั่งที่ตนเองบอกไว้ตั้งแต่แรกอย่างรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมและจะให้ตนเองนำหลักฐานไปให้ตอนนี้คงยังไม่ถึงเวลา ขณะที่ตำรวจบอกว่าจะจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องตนเองจะดูว่าจะเป็นแพะหรือไม่คนที่ออกแบบเหตุการณ์มีตัวตนจริงหรือไม่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่และสืบสวนสอบสวนมาอย่างไรเพราะตนเองก็มีข้อมูลส่วนนั้นมาเหมือนกันหากไม่ตรงตามหลักฐานตนเองจะนําหลักฐานไปให้พนักงานสอบสวนที่สพเมืองนอนทบุรีอีกครั้ง ตอนนี้กำลังพูดคุยกับบางคนอยู่สำหรับผลนิติวิทยาศาสตร์ล่าสุดก็ไม่ยอมเปิดเผยนั้นเพราะตนเองทราบว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่าการถูกทำร้ายมีการทำร้ายบนบกด้วยซ้ำไม่ใช่บนเรือและคนทำไม่ใช่ห้าคนบนเรือด้วยวันนี้ตำรวจจะให้เป็นอุบัติเหตุก็แล้วแต่คุณไปก่อนส่วนที่ทนายเดชาที่เคยพูดถึงตนเองว่ามีดพับเก็บไว้ใช้ศพหน้าตนเองอยากบอกว่าเดชาถ้าวันไหนไม่ใช่คำพูดที่คุณพูดไว้คุณรับผิดชอบด้วยนะ เตรียมใบทนายของคุณไปคืนสภาทนายความวันนี้ที่ตนเองพูดได้ขนาดนี้เพราะตนเองมีหลักฐานพอสมควรที่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปได้เดชายังบอกว่ารู้ทุกอย่างในสำนวนผมอยากจะถามคุณเดชาเป็นทนายให้ผู้เสียหายหรือทนายให้จําเลยคุณต้องรีบหากเห็นเพียวรุด้ได้ไม่ใช่ปกปิดไปด้วยและอ้างว่าจะเสียหายแก่รูปคดีมองว่าถ้าเป็นทนายแท้ ก็ไปอยู่หน้าบันลังไม่ใช่มานั่งออกสื่อมาออกตัวแทนใครตนเองยังสงสัยในการทำหน้าที่ของคุณเดชาหากคุณรู้อะไรบางอย่างคุณควรจะพูดต้องรักษาผลประโยชน์ให้ลูกความของคุณเองไม่อยากมาโตรายวันกับคนบางคนไม่ได้ต้องการแสงแบบที่คนอื่นกล่าวหาขอ,ขอ,ข,อาข,าขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณข่ะว